สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ไม่ธรรมดาครับซึ่งผมจะมาแบ่งปันความรู้ถ้าใครได้รู้นะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันสามารถช่วยให้เราวาดรูปได้เก่งขึ้นก็มีบางคนไปวาดแล้วก็ดูไม่ดีอ่ะแบบมันเละผมก็จะมาบอกสูตรลับในการวาดในมือถือนะครับซึ่งก็เหมือนคันนี้แหละอันนี้ไม่ได้ยากนะทุกคนสามารถวาดได้วันนี้ผมจะมาบอกแล้วก็แบ่งปันความรู้ที่ผมได้นะครับผมก็ได้ศึกษามาวัน 4-5 คันแล้วคันนี้ก็ได้เป็นคันที่3ใช่ซึ่งคลิปต่อไปน่าจะเป็นคันนี้เดี๋ยวไม่ล่าก็ติดตามรับชมคันต่อไปนะครับก็ไปดูขั้นตอนที่ผมจะสอนในวันนี้เลยก็จะมีความรู้ในเรื่องนะในอะไรครับในอุปกรณ์การวาดนะครับในมือถือนี่แหละเป็นอุปกรณ์การวาดก็ไปชมกันไปความรู้โอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้ในการวาดรูปในมือถือนะครับก็ไปดูกันในการสร้างเพลเยอร์ก่อนเลยอันดับแรกเพลเยอร์นี้ก็เป็นเพลเยอร์ที่ผมเคยสร้างนะครับเป็นเพลเยอร์ล่าสุดก็ทุกคนสามารถสร้างตามผมได้ก็หยุดสต็อปดูนะครับก็อันดับแรกนะการวาดปกติก็เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะนี่คือคู่กันตัวนี้แบบแข็งนะครับเป็นคู่กันหัวจุ่มแบบแข็งใช่ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ก่อนอื่นเราก็ต้องไปเปิดตัวนี้นะมันจะทำให้เส้นเราแบบนิ่งมากขึ้นใช่จะเป็นอย่างนี้เราสามารถวาดในนิ้วก็ได้นะครับนิ้วมือตรงป่ะเห็นป่ะมันง่ายนะแต่ทุกคนลองวาดอย่างนี้แหละผมเชื่อว่ามันต้องไม่ตรงนะครับซึ่งวันนี้จะมาบอกสูตรลับในการวาดยังไงให้เส้นมันนิ่งแล้วก็ตรงแล้วก็คมก็ไปดูกันโดยการวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้ในการวาดยังไงให้เส้นมันคมนะครับก็ไปดูกันนะครับก็เข้าไปตัวนี้นิ้วมือนะนี่เราจะมาสอนใช้อุปกรณ์วาดใช่ก็ตามชื่อเลยก็เป็นอุปกรณ์ในการวาดใช่มันสามารถช่วยให้เราวาดได้ดีมากขึ้นนี่อย่างตัวแรกนะครับก็จะเป็นเส้นตรงก็ไปดูกันเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นนี่มันจะสามารถโยงได้นะเห็นป่ะเล็กๆเนี่ยส่วนขนาดก็ปรับได้ตรงนี้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กส่วนปลายแหลมๆนะถ้าเราไม่อยากมีเราก็ติดตรงนี้แล้วก็เปิดแล้วก็ลบนี่มันก็จะเป็นเส้นปกติย้อนกลับก็กด2ครั้งนะครับนี่คือพื้นฐานในการวาดเลยการวาดในมือถือนะครับมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถดับได้คือดับก็เหมือนในคอมเลยนะเราสามารถดับภาพอ่ะเหมือนนี่ผมจะเอาคันนี้ดูนี่นะอย่างนี้นะเราได้มาแล้วก็กดถูกก่อนกดถูกเราก็สามารถปรับขยายขนาดภาพได้นะครับก็2นิ้วโอเคแล้วก็เลือกไปตรงเพลเยอร์หนึ่งอันนี้คือเพลเยอร์นะครับตรงนี้ใช่นี่ลูกเอกสามนี่ตรงนี้เพลเยอร์เราสามารถปรับได้ตรงนี้คือความชัดเราปรับให้เหลือ60นะครับเพราะเราจะทาบหรือดาบถ้าในมือถือเขาจะเรียกดาบนะครับในกระดาษที่เราวาดกันจะเรียกทาบแต่ผมไม่เคยทาบนะที่ผมวาดไปอ่ะผมแค่อธิบายให้ฟังแล้วก็อันนี้เป็นเพลเยอร์หนึ่งที่เราจะดูแบบเพลเยอร์ที่เราจะวาดก็ให้ติ๊กลงมานะครับโอเคก็ไปดูกันอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับจะเป็นเส้นตรงใช่ปะมาดูประโยชน์ของเส้นตรงนะครับคือถ้าเราวาดนิ่งๆก่อนนะเอาแบบปกติก่อนเลยวาดด้วยมือเลยผมเชื่อว่ามันต้องขยายอย่างนี้แล้วก็มันไม่ตรงใช่ปะเพื่อนๆน่าจะวาดอย่างนี้แหละก็เห็นบางคนที่วาดแล้วมันไม่ตรงนะเห็นปะมันก็ไม่ตรงนะไม่ตรงเท่าไหร่อ่ะแต่ในมือถือมันจะเล็กกว่านี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คืองานวาดมือนะครับซึ่งมันก็มีอุปกรณ์ที่ดีเราต้องเอามาใช้นะครับเป็นอุปกรณ์อย่างนี้นี่มันจะตรงมากขึ้นมันก็ดีแต่เส้นตรงอะแต่โค้งมันจะไม่ได้ไงเห็นปะมันจะไม่ตรงอะอุปกรณ์นี้ก็เป็นอุปกรณ์เส้นตรงครับก็มีอุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยให้เราวาดได้ดีขึ้นนะอย่างเส้นตัวนี้ก็สี่เหลี่ยมปกติวงกลมวงรีนี่ตัวสำคัญเลยคือตัวนี้ตัวเอสนะครับเราสามารถเอามาใช้ได้คือถ้าช่องอื่นนะถ้าคนได้ศึกษาในด้านนี้จะรู้ว่าตัวนี้มันเป็นแอปมันเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากเลยในการทำให้เส้นมันจะโค้งอ่ะมันเป็นเส้นนุ่มๆบนนอนอ่ะไม่แข็งเห็นปะนี่อย่างนี้มันจะโค้งให้มันจะไม่เป็นเหลี่ยมเท่าไหร่นะมันสามารถทำเป็นวงกลมก็ได้ก็มันดีนะครับสามารถเอาไปดับได้มันง่ายๆนะครับก็ไปฝึกกันดูนะครับ
ผมก็ใช้นิ้วนะทุกคนสามารถใช้ในมือถือก็ได้มือถือก็น่าจะจอ2นิ้วได้มั้ง2นิ้วลงได้อ่ะเออหมายถึงประมาณนี้อันนี้ผมก็มาแบ่งปันความรู้นะครับพื้นฐานก่อนเลยที่ทุกคนจะไปฝึกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเส้นแบบแข็งนะครับเราสามารถดราฟได้แต่มันจะเป็นแข็งๆเลยเห็นปะเหลี่ยมไม่เหมือนนั้นเมื่อกี้นะใช่มีความแตกต่างกันก็สามารถเอาไปใช้นะครับส่วนขนาดนี่ก็ปลายแหลมเห็นปะจะเป็นแหลมๆอย่างนี้ก็โอเคก็ไปฝึกกันนะครับก็ไปดูผลงานที่เราวาดกันเลยการวาดอย่างนี้นะครับมันจะสามารถเอาไปมันจะมีคลิปที่เราวาดได้นะมันจะบันทึกให้อัตโนมัติก็ไปดูกันที่ผมเคยวาดมาก่อนหน้านี้คลิปนี้ก็ดูได้นี่ก็ทำเส้นตรงเออง่ายมาก็ไปดูคลิปที่ผมวาดกันคลิปนี้ที่เรามันจะมาให้ดูนะครับคืองานที่ผมวาดไปแล้วก็ไปดูกันก็จะมีแบบที่ผมใช้การในการทาบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็ทาบเส้นกับขอบก่อนครับเก็บรอบๆก่อนด้วยการตัดเส้นแล้วผมจะพาทุกคนไปลงสีนะครับว่าลงสียังไงคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับคลิปสอนรอติดตามรับชมเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่ก็สังเกตว่ามันจะถ่ายคลิปให้ว่าผมวาดอะไรบ้างนี่ผมก็ตัดตามเส้นเลยครับคือความง่ายแล้วก็เทคโนโลยีในสมัยนี้นะครับงานนี้ก็เป็นงานที่แบบไม่ยากมากนะครับคือการดราฟตามเส้นใช่มันก็ต่างจากการวาดมือครับการวาดมือจะยากกว่าแล้วก็มีราคาเยอะกว่าใช่คือราคาฝีมือนี่แหละเอองานนี้ก็เป็นงานง่ายๆเราสามารถไปฝึกกันได้นะครับอยู่ที่จะลงมือทำไหมก็ดูกันนี่คือการลงสีเดี๋ยวผมมาสอนนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาสอนใช่อันนี้ผมก็วาดขั้นที่3นะครับในการฝึกอันนี้ใช้มือนะครับไม่ได้เอาปากกานี่นะปากกานี้เพิ่งได้เมื่อวานก็วาดอีแตนไปเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับเป็นรถอีแตนรอชมกันสำหรับงานนี้นะแต่ก่อนผมเคยตามหานะครับซึ่งมันเป็นงานที่แบบเราต้องเอาไปฝึกเอ้ยไม่ใช่เราต้องหาสีอะหรือมันจะมีฟรีใน Google นะครับเป็นสติกเกอร์แบบเป็นพวกโชคอะไรประมาณนี้เคยเห็นปะไปดูใน Google นะครับเขียนว่าอะไรซิ่งเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เราก็สามารถเอามาใส่พื้นหลังสติกเกอร์ได้เออก็มันสามารถเอานี้ไปทำเป็นสติกเกอร์ได้นะครับก็คือประโยชน์ของการนับนะครับเป็นเหมือนการ์ตูนไงใช่เราสามารถทำขายได้นะครับใช่ก็ไปฝึกกันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ในการเล่นเงาเล่นสีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับที่ผมได้วาดไปถ้าคนที่เริ่มใหม่ๆอาจจะยากนะครับก็ลองฝึกใช้ไปนะครับตอนนี้ผมกำลังฝึกฝนนะครับก็มีความรู้ใหม่ๆเดี๋ยวมาแบ่งปันกันก็รอชมกันเลยถ้าเรารู้จักเครื่องมือในแอปนี้นะเราจะสามารถวาดได้ง่ายมากซึ่งภาพนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้เออในการลงสีนี่นะความยากของการลงสีคือการไล่เสียดสีให้เหมือนของจริงไงใช่ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานดราฟรูปกระบะซิ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็ดูกันชัดๆเลยเห็นปะมันละเอียดมากซึ่งทุกคนสามารถไปดับได้ซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้ประมาณนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์นะครับซึ่งคลิปหน้าผมก็จะมาสอนหรืออาจจะเป็นคลิปวาดมือนะครับก็ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบไหนนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ซึ่งผมก็จะทำทั้ง2 อย่างนะครับคือการวาดในมือถือหรือ iPad ทุกคนก็วาดในมือถือนั่นแหละผมก็จะวาดใน iPad นะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบผมต้องสอนไงเออผมก็ต้องมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าทุกคนสามารถวาดในมือถือก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น iPad นะก็สำหรับที่นี้ก็นี่คลิปต่อไปเราชมกันนะครับอีแตน
ี่ก่อนหน้านี่ใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับคันนี้กระบะซิ่งนะครับออนิวสีเหลืองแก้วๆเลยคันนี้ก็เป็นดีมนี่ก็มีจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคือเคปลาร์นะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะก็ถ้าใครอยากรู้ใส่ยังไงก็สามารถไปติดตามรับชมได้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมสอนครับคือตอนนี้ผมกำลังฝึกฝนอยู่นะก็ฝากกันด้วยนะครับก็ฝากสมุดทักทายนะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีสมุดด้วยนะครับก็ไปฝึกลงสีกันสวยๆเลยนี่มันสามารถทำเป็นสมุดก็ได้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไปแล้วบายดูกันใกล้ๆเลยนี่แก้วเลยก็โอเคครับก็สำหรับคนที่สนใจสมุดภาพวาดดักอายนะครับก็ไปลงสีกันนะครับมีทั้งหมด24ภาพใน1เล่มนะครับก็สามารถสั่งได้ที่ Facebook แล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ช่องนี่แหละก็สมุดเล่มมัน120นะครับรวมส่งก็170ถ้าทุกคนรับสติกเกอร์ด้วยก็บวกอีก30นะครับก็จะเป็น200พอดีก็สามารถสั่งได้ที่ Facebook เทิร์ดไมสกอลเลอร์ก็เอาไปติดรถกันสวยๆเลยนะครับสติกเกอร์ซิ่งดักอายนะครับก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ